ก็มาเจอบ้านโบราณอยู่ข้างวัดน่าจะเป็นบ้านสมัยสงครามโลกสงครามโลกครั้งที่แล้วบ้านบอกเขาว่าขออยากชมบ้านว่าบ้านสวยบอกเขาบ้านโบราณพูดไทยได้ไหมครับได้ไหมครับพูดไทยพูดไทยไม่ได้ขอเข้าไปถ่ายในบ้านหน่อยได้ไหมครับลาตีเขาอนุญาตมาคือในบ้านเนี่ยก็ยังแบบว่าใช้เตาแบบโบราณเหมือนที่เราทำเมื่อวานโอ้แต่ว่าดูไม้แกะสลักอ่ะนานแล้วนะก็เป็นบ้านโบราณนะก็ข้างในก็เป็นแกะสลักแกะฉลุก็น่าจะชายช่วยถามคนนิดหน่อยที่ว่าบ้านหลังเนี้ยทำมากี่ร้อยปีแล้วนี่บางอะไรประมาณ90ปีแล้วครับ90ปีเหรอครับผมโอ้ทำไมนะอธิบายด้วยใหญ่ก็ยื้อใหญ่แล้วทีโอ้แล้วไม่ซ่อมแซมเลยเหรอยื้อเนี่ยแล้วไม่ซ่อมแล้วครับคือบ้านเดิมเนี่ยต้องเป็นบ้านของใครสักคนหนึ่งที่รวยมากเป็นบ้านของใครดั้งเดิมเป็นบ้านของเขาดั้งเดิมเราถามสิที่ไอ้เนี่ยยี่นวัดที่ยี่นาเนี่ยไอ้เนี่ยกูอยากพูดซาถามเศร้าตะกี้ไอ้กูรอเทววัดกันนี่แหละอะไรนะก็อยู่วัดที่ว่านกันน่ะเจ้าของวัดกันนี่แหละเจ้าของวัดอ๋อเป็นคนที่บริจาคที่ดินให้วัดประมาณนั้นคุณยายคงพูดไม่ได้อายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่เจ้าเสาโยคนละสนิบกระเป๋าอีกใบไม่ได้เอาหมดสิบกว่าแล้ว